ต่อนะคะในโลกโซเชียลคุณกะทิอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะคะออกมาโวยเลยบริษัทประกันแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่าตัดไส้ติ่งแต่ว่าเคลมประกันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าทางประกันเขาอ้างบอกว่าต้องรอเรื่องของประวัติการรักษาจากทางโรงพยาบาลก่อนจนตอนนี้ทำให้คุณกะทิเนี่ยเป็นหนี้เกือบ 200,000 บาทแล้วนะคะพร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าแล้วอย่างนี้จะทำประกันไปทำไมค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ให้สำรองจ่ายก่อนรู้ไหมค่ารักษาพยาบาลเกือบ 109,000 ตาสี่ตาสาพูดถึงนะคนมีประกันน่ะเนี่ยจะบอกเขาไม่มีเงินมาจ่ายสำรองให้คุณหรอกนะ 109,000 แล้วเขาจะซื้อประกันไปเพื่อเขาซื้อประกันมาเพื่อปกป้องเงินตัวเองไงเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลไงแต่ให้เราสำรองจ่ายไปก่อนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะกูไม่จ่ายโรงพยาบาลไม่ได้หรอหรือยังไงแล้วกะทิก็เลยลองโทรไป call center ใหม่ลองโทรไปเองเขาบอกว่าต้องรอประวัติการรักษาของแพทย์ค่ะแล้ว call center ไม่มีการขอโทษสักคำเขาบอกก็เหมือนที่แจ้งไปค่ะว่าอย่างนี้ต้องรอเฮ้ยงงเธอละ109,000เลยนะมันเกี่ยวกับเนี่ยค่ะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเจอนะคะคุณกะทิหรือว่าคุณกะทิคิวหวีอินฟลูเอนเซอร์คนดังอะค่ะก็เล่าถึงเรื่องของการที่ป่วยต้องผ่าตัดไส้ติ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไปกว่า 184,000 บาทแต่ว่าประกันเนี่ยกลับยังไม่ยอมเคลมให้เลยนะคะเล่าว่าซื้อประกันมา7เดือนแล้วเบี้ยประกันอยู่ที่6,000,000บาทหรือว่าเฉลี่ยจ่ายเบี้ยประกันปีละ 36,000 บาทถึง 37,000 บาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยส่งตรวจผลสุขภาพไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าก็เคยทำหน้าอกแล้วก็ดูดไขมันนะคะซึ่งทางประกันเองก็อนุมัตินะคะจนกระทั่งวันที่3กันยายนที่ผ่านมาคุณกะทิบอกว่าเกิดอาการเท้าบวมพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ใช้เท้าบ่อยใส่ส้นสูงทั้งวันเนี่ยเป็นได้เหมือนกันก็เลยส่งบัตรประกันไปแล้วก็สำรองจ่ายเงินตามปกติเลยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทอันนี้ก็คือเสร็จไปแล้วกรณีหนึ่งใช่ไหมคะรอบหนึ่งจนกระทั่งเธอเนี่ยมาเกิดป่วยเป็นไส้ติ่งมาเนี่ยนะคะก็สอบถามไปที่ตัวแทนประกันค่ะตัวแทนประกันเองก็บอกว่าไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถเข้าแอดมิดได้เหมือนกรณีการเกิดอุบัติเหตุเลยระหว่างการรักษาบริษัทประกันเองก็ส่งข้อความมาข้อความนั้นบอกว่าทางนี้การอนุมัติสินไหมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์และความจำเป็นของทางการแพทย์ด้วยความห่วงใยหมายความว่ายังไงก็ส่งมาแบบนี้ค่ะก็ยังตีความกันอยู่เมื่อวันที่ออกมาจากทางโรงพยาบาลบริษัทประกันก็ส่งข้อความมาอีกครั้งนึงข้อความบอกว่าอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลซึ่งก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ส่งข้อมูลไปแล้วแต่บริษัทก็แจ้งอีกว่าไม่สามารถที่จะเคลมได้เอาละสิอันนี้เคลมไม่ได้แล้วก็ให้ไปถามรายละเอียดได้นะคะที่จุดบริการโรงพยาบาลแต่เมื่อถามตัวแทนถึงเหตุผลที่เอ๊ะทำไมล่ะทำไมถึงเคลมไม่ได้ก็ได้รับคำตอบกลับมาบอกว่าต้องดูประวัติการตรวจสุขภาพก่อนค่ะคุณกะทิก็ถามกลับเลยค่ะบอกว่าทำไมต้องตรวจสอบทางประกันเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าครั้งแรกที่เท้าบวมทางบริษัทสงสัยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเลยต้องขอประวัติการรักษาทั้งหมดเมื่อถาม call center อีกก็ตอบอีกเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งตนก็เกิดคำถามเหมือนกันว่ากรณีล่าสุดคือผ่าตัดไส้ติ่งค่ะเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรกับเท้าบวมค่ะค่ะโดยทางประกันก็ตอบกลับมาบอกว่าต้องพิจารณาเคสแรกก่อนเคสที่2ถึงจะตามมาแล้วก็บอกอีกด้วยว่าหากไม่ติดอะไรได้เงินคืนทั้งหมดแน่นอนแต่ขอให้รอก่อนค่ะคุณกะทิเขาก็เลยสงสัยใช่ไหมคะว่าคือถ้ามันเคลมไม่ได้ตัวเองต้องไปเป็นหนี้ไหมไปหยิบยืมคนอื่นมาสำรองจ่ายก่อนหรือเปล่าเลยอยากจะฝากให้พิจารณาหน่อยและฝากบอกคนทำประกันบอกว่าอ่านรายละเอียดดีๆนะลองฟังดูนะคะคือเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าขอประวัติโรงพยาบาลทั้งหมดที่เราเคยเข้าโรงพยาบาลจะดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอันนี้ไหมนี่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่ตรวจตั้งแต่สมัครแต่แรกอะอันเนี้ยสมัคร7เดือนแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งมาตอนที่เขาป่วยแล้วถ้าคนไม่มีเงินอะสมมตินะทำไงอะแบบรู้สึกเฟลมากๆเลยแบบแล้วโรงพยาบาลนะคะก็ส่งการเงินมาหาการเงินงงบอกโอ้ยพี่ไส้ติ่งอะเคมได้ดูคนไม่มีอะไรเลยแล้วบริษัทนี้เป็นอะไรอะพี่ทำไมถึงเคมไม่ได้แล้วให้
คนไข้มาออกเองนี่ค่ะหลายคนก็เลยเข้ามาแชร์ถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการทำประกันอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่บางคนก็สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณกะทิไปทำประกันแล้วก็ให้ข้อมูลว่ากรณีเป็นไส้ติ่งเนี่ยทางบริษัทต้องรอ120วันถึงจะเคลมได้ซึ่งกรณีนี้ก็ต้องรอทางประกันออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่ารายละเอียดหรือว่าเหตุผลเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะคะครั้งแรกที่โทรไปถามก่อนจะไปรักษาตัวเขาบอกว่าเคลมได้เลยไม่ต้องสำรองจ่ายไงคะติดใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเธอก็เลยเต็มที่เลยเดินหน้ารักษาตัวใช่ค่ะแล้วสุดท้ายมาบอกว่ายังไม่ได้เดี๋ยวต้องรอฟังทางประกันนะคะว่าจะชี้แจงยังไงติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย